ตึงไปรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นค่อยๆคืนกลับเอามือไว้ที่หัวเข่าตามเดิมลำดับต่อไปนะก็ให้เราพับเท้าขวาเข้ามาเอาฝ่าเท้ามาพับมาไว้ที่ต้นขาซ้ายเท้าซ้ายนั้นเหยียดไปข้างลำตัวมือซ้ายอยู่ที่หัวเข่าซ้ายมือขวาอยู่หัวเข่าขวาลำดับต่อไปก็เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆมือซ้ายไปจับที่ปลายเท้าซ้ายมือขวาไปจับที่ปลายเท้าซ้ายก้มศีรษะลงหน้าถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นวางฝ่ามือแนบพื้นแขนเหยียดยืดตึงไปรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาประสานไว้ที่ต้นขาซ้ายอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกมือสองข้างไปจับที่ปลายเท้าซ้ายก้มหน้าลงหน้าถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นวางฝ่ามือแนบพื้นเหยียดแขนยืดตึงไปรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงค่อยๆคืนกับเอามือมาไว้ที่ต้นขาซ้ายตามเดิมลำดับต่อไปก็ยกเท้าซ้ายมาตั้งฉากกับลำตัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกมือสองข้างไปจับที่ปลายเท้าซ้ายก้มหน้าลงถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นวางฝ่ามือแนบพื้นแขนเหยียดยืดตึงไปรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องรู้ชัดถึงความเจ็บตึงนั้นค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาไว้ที่ต้นขาซ้ายอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกมือสองข้างไปจับที่ปลายเท้าซ้ายก้มหน้าถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นทิ้งน้ำหนักลงไปวางฝ่ามือทั้งสองข้างแนบพื้นแขนเหยียดยืดตึงไปรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาไว้ที่ต้นขาซ้ายลำดับต่อไปก็สลับข้างเอาเท้าขวาเหยียดไปด้านข้างเท้าซ้ายพับเข้ามาไว้ที่ต้นขาขวามือขวาอยู่ที่หัวเข่าขวามือซ้ายอยู่ที่หัวเข่าซ้ายลำดับต่อไปก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆมือขวาไปจับที่ปลายเท้าขวามือซ้ายไปจับที่ปลายเท้าขวาก้มหน้าลงหน้าถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นวางฝ่ามือแนบพื้นแขนเหยียดยืดตึงไปรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องรู้ชัดถึงความยืดตึงค่อยๆคลีนกับเอามือสองข้างมาไว้ที่ต้นขาขวาอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกมือทั้งสองข้างไปจับที่ปลายเท้าขวาก้มหน้าลงถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นทิ้งน้ำหนักลงไปที่พื้นมือทั้งสองข้างวางแนบพื้นเหยียดแขนยืดตึงไปรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องอยู่กับการเจ็บตึงค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาไว้ต้นขาขวาลำดับต่อไปก็ยกเท้าขวามาตั้งฉากกับลำตัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกมือสองข้างไปจับที่เท้าขวาหน้าถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรทิ้งน้ำหนักลงไปหลังจากนั้นวางฝ่ามือแนบพื้นแขนเหยียดยืดตึงไปรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาไว้ที่ต้นขาขวาอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกมือสองข้างไปจับที่ปลายเท้าขวาหน้าถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นวางฝ่ามือแนบพื้นแขนเหยียดยืดตึงไปรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาไว้ที่ต้นขาขวาลำดับต่อไปก็เหยียดเท้าไปเคียงกัน
แยกปลายเท้าออกเอามือสองข้างไปเท้าไว้ด้านหลังเงยหน้าขึ้นสู่ลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเป็นการผ่อนคลาย3หนรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นนะเราจะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงภายในนะบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรไปไต่ในศีรษะเรายุ่ยยิบยิบนะที่ศีรษะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นลำดับต่อไปก็ชิดเท้าเข้ามานะก็ให้เราพับเท้าเข้ามาชิดคือนั่งในท่าเทพธิดาแต่ว่าให้ก้นแนบอยู่กับพื้นขาสองข้างอยู่ที่พื้นนั้นลำดับต่อไปก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆถอนลมหายใจออกมือสองข้างลูดไปที่พื้นเหยียดไปให้สุดหน้าถึงพื้นหน้าผากถึงพื้นเหยียดแขนยืดให้ตึงทิ้งน้ำหนักลงไปพยายามทำก้นให้แนบพื้นไว้ดูชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นค่อยๆคืนจับเอามือสองข้างมาไว้ที่หัวเข่าอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกมือสองข้างลูดไปที่พื้นหน้าผากถึงพื้นเหยียดแขนยืดตึงไปรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความยืดตึงค่อยๆคืนกับมาตั้งตรงลำดับต่อไปก็เอามือทั้งสองข้างไปจับกำไว้ด้านหลังสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกค่อยๆก้มศีรษะลงหน้าผากถึงพื้นแขนที่กำกันชูขึ้นไปด้านบนรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงเอาเท่าที่เราพอทนได้อย่าฝืนร่างกายรู้ชัดถึงความเจ็บตึงนั้นค่อยๆคืนกลับมาตั้งตรงอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆค่อยๆก้มตัวลงหน้าถึงพื้นสี่แขนทั้งสองข้างชูขึ้นไปด้านบนรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับอาการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงนั้นค่อยๆคืนกลับมาตั้งตรงต่อไปก็เอามือทั้งสองข้างวางต่อจากปลายเท้าไปให้เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกพร้อมยกตัวขึ้นเงยหน้าไปด้านหลังรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นที่ต้นขาที่แขนรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่ต้นขาที่แขนนั้นค่อยๆคืนกับลำดับต่อไปก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกค่อยๆยกตัวขึ้นเงยหน้าไปด้านหลังรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆคืนกับลำดับต่อไปก็ให้เรานั่งในท่าเทพธิดาก็สลับนั่งพับเพียบเอาเท้าทั้งสองข้างเอาเท้าทั้งสองข้างมาคล้ายๆกับพนมนะเอามือทั้งสองข้างประจับที่ปลายเท้าทั้งสองข้างดึงมาชิดลำตัวตั้งกายให้ตรงสูดลมหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงช้าๆศีรษะลงถึงพื้นได้ถึงไม่ได้ไม่เป็นไรรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับอาการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆคืนกับตั้งกายให้ตรงอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจลึกๆผ่อนลมหายใจออกก้มตัวลงหน้าผากถึงพื้นก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงนั้นค่อยๆคืนกับมาตั้งตรงลำดับต่อไปก็นั่งในท่าเทพธิดานะเราจะยืนกันขึ้นตอนนี้เวลาที่เรายืนเนี่ยก็ให้เรายืน
ข่าก่อนนะเบื้องต้นก็ยืนเข่านะเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายพอรู้สึกว่าจะทรงตัวได้แล้วก็เอาเข่าขวาตั้งขึ้นยกตัวขึ้นยืนนะต่อไปจะเป็นการให้เราแยกเท้าออกเป็นเลข11ก็คือด้านในมันเท่ากันให้ไหล่กับเท้ามันเท่ากันเบื้องต้นก็ให้เราย้ายความรู้สึกนะไปที่แขนซ้ายให้ยกแขนซ้ายขึ้นไปด้านหน้าช้าๆนะเอาสติตามรู้อาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นขนานกับพื้นหลังจากนั้นยกขึ้นไปชูขึ้นไปด้านบนชิดใบหูได้ก็ชิดรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นย้ายความรู้สึกจากแขนซ้ายมาที่แขนขวาค่อยๆ ยกไปด้านหน้าช้าๆเอาสติตามรู้ขนานกับพื้นชูขึ้นไปด้านบนรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นลำดับต่อไปก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกช้าๆค่อยๆก้มตัวลงมือแปะพื้นได้แปะพื้นไม่ได้เอาปลายนิ้วแตะปลายนิ้วแตะไม่ได้จับตะตุ่มไม่ได้ที่หัวเข่ามืออยู่ที่เดิมเงยหน้าขึ้นเข่าไม่งอรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นลำดับต่อไปก็เอามือทั้งสองข้างพาดผ่านลำตัวไปด้านหลังชูมือขึ้นไปด้านบนเอาปลายนิ้วชี้มาทางด้านหน้ารับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นลำดับต่อไปก็ค่อยๆลดแขนทั้งสองข้างลงมาวางแนบพื้นยกตัวขึ้นพร้อมยกแขนขึ้นทั้งสองข้างชูขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งลำดับต่อไปก็สูดลมหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งลึกๆพอลมหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงช้าๆเอามือทั้งสองข้างมาแปะพื้นได้แปะพื้นไม่ได้ปลายนิ้วแตะไม่ได้จับตะตุ่มไม่ได้จับหัวเข่ามืออยู่ที่เดิมเงยหน้าขึ้นรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นลำดับต่อไปก็ให้พาดผ่านมือทั้งสองข้างไปด้านหลังชูมือขึ้นไปด้านบนรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆลดแขนทั้งสองข้างลงมาวางแนบพื้นรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่อยๆยกตัวขึ้นยกแขนขึ้นชูขึ้นไปด้านบนลำดับต่อไปก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกยาวๆค่อยๆเอนตัวไปด้านหลังค่อยๆกลับคืนมาตั้งตรงอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกช้าๆเอนตัวไปด้านหลังกลับมาตั้งตรงค่อยๆลดแขนขวาลงช้าๆขนานกับพื้นลงมาข้างลำตัวต่อไปย้ายความรู้สึกไปที่แขนซ้ายค่อยๆลดลงมาขนานกับพื้นชิดลำตัวต่อไปก็ชิดเท้าเข้ามาเอาปลายเท้ามาชิดกันจะเป็นการปรับสมดุลให้กับร่างกายย้ายความรู้สึกไปที่แขนซ้ายค่อยๆยกแขนซ้ายขึ้นไปด้านข้างช้าๆเอาสติตามรู้อาการเคลื่อนของแขนนั้นจนมาขนานกับพื้นแล้วหยุดนิ่งรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นย้ายความรู้สึกไปที่ข้อมือค่อยๆพลิกฝ่ามือหงายขึ้นทั้งบนช้าๆเอาสติตามรู้อาการพลิกฝ่ามือนั้นหลังจากนั้นให้เรายกแขนซ้ายขึ้นไปด้านบนช้าๆชูขึ้นไปด้านบนรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นให้เราเอียงตัวไปด้านขวารับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับอาการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงค่อยๆคืนกลับมาตั้งตรงลดแขนซ้ายลงข้างลำตัวลงมาขนานพื้นนิ่งค่อยๆพลิกฝ่ามือฟ้ำลงลดแขนซ้ายลงข้างลำตัวเอาลำดับต่อไปย้ายความรู้สึกมาที่แขนขวาค่อยๆยกแขนขวามาด้านข้างช้าๆเอาสติตามรู้
จนมาตะขนานกับพื้นรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นย้ายความรู้สึกที่มาที่ข้อมือค่อยๆพลิกฝ่ามือหงายขึ้นด้านบนช้าๆเอาสติตามรู้อาการพลิกหงายฝ่ามือนั้นยกแขนชูขึ้นไปด้านบนรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นค่อยๆเอี้ยวตัวมาด้านซ้ายรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่กับอาการยืดตึงที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความยืดตึงลำดับต่อไปก็ค่อยๆยกตัวขึ้นมาตั้งตรงลดแขนขวาลงขนานกับพื้นหยุดนิ่งค่อยๆย้ายความรู้สึกไปที่ข้อมือพลิกฝ่ามือฟ้ำลงช้าๆเอาสติตามรู้ลดแขนขวาลงข้างลำตัวลำดับต่อไปเป็นท่าต้นไม้นะเป็นการปรับสมดุลให้กับเท้าเราเอาเท้าซ้ายขึ้นมาเอาฝ่าเท้ามาไว้ที่ต้นขาขวามือทั้งสองข้างมาเท้าเอวยกมือที่เท้าเอวนั้นมาพนมไว้ที่ระหว่างอกข้อศอกขนานกับพื้นยกมือที่พนมนั้นขึ้นมาบนศีรษะแบะข้อศอก I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away แล้วให้เราสำรวจร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้ามาที่บริเวณคิ้วไม่ขมวดคิ้วคลายกล้ามเนื้อส่วนคิ้วให้เกิดความสบายมาที่เปลือกตาทั้งสองข้างไม่กดแน่นบีบทับปิดพอดีมาที่ปากไม่เม้มปากไม่กัดฟันผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าทั้งหมดทิ้งน้ำหนักลงไปที่พื้นทั้งหมดผ่อนคลายทิ้งน้ำหนักลงไปที่พื้นเลื่อนมาที่คอให้กระดูกคอกับกระดูกสันหลังตรงกันผ่อนคลายไม่เก่งกล้ามเนื้อคอทิ้งน้ำหนักลงไปเลื่อนมาที่หัวไหล่ทั้งสองข้างให้เรายกหัวไหล่ห่อหัวไหล่ขึ้นมาแล้วค่อยๆวางหัวไหล่ให้แนบพื้นนะวางให้แนบพื้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อทิ้งน้ำหนักลงไปที่พื้นทั้งหมดคืนความอิสระให้กับร่างกายเราเลื่อนมาที่หัวไหล่ทั้งสองข้างผ่อนคลายกล้ามเนื้อทิ้งน้ำหนักลงไปมาที่ต้นแขนทั้งสองข้างผ่อนคลายทิ้งน้ำหนักลงไปที่พื้นทั้งหมดเลื่อนมาที่ข้อศอกทั้งสองข้างผ่อนคลายทิ้งน้ำหนักลงไปที่พื้นมาที่ท้องแขนส่วนล่างผ่อนคลายกล้ามเนื้อทิ้งน้ำหนักลงไปเลื่อนมาที่ข้อมือทั้งสองข้างผ่อนคลายทิ้งน้ำหนักลงไป
เลื่อนมาที่หลังมือที่สัมผัสพื้นผ่อนคลายปลายนิ้วมือทั้งหมดอาจจะงอๆนิดๆ นะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเหยียดนิ้วให้ตรงนะนิ้วมันงอๆก็งอ